พุทธวจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดแก้กรรมบทที่27อันโดยเชฟังอีบุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาบุริสลักขณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้ลักขณะอันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้ก็ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอื่นเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกผลได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะใกล้แต่ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะ10คืออายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบุริสลักขณะข้อนี้คือมีฝ่าเท้าเสมอจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นพร้อมกันลักขณะที่หนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่หวั่นหวั่นต่อข้าศึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะโมหะก็ตาม
สมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆก็ตามในโลกที่เป็นศัตรูขอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดุ้งหวาดเสียวจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้ถวายทานมีเครื่องบริวารเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบุริสลักษณะข้อนี้คือภายใต้ฝ่าเท้ามีจักรทั้งหลายเกิดขึ้นมีสี่ตั้งผ่านพร้อมด้วยกล่องและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงมีระยะอันจัดไว้ด้วยดีลักษณะที่สองย่อมเป็นผู้มีบริวารมาภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมเป็นบริวารของตถาคตขอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาตวางและซึ่งสัตราและอาชญามีความละอายเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบุริสลักษณะทั้งสามข้อนี้คือมีสันยาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุจกายพรหมลักษณะที่สามสี่สิบห้าย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนานสมณะหรือพรามเทวดามารพรหมก็ตามหรือใครๆที่เป็นศัตรูไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้ภิกษุทั้งหลาย
ประณีตเพราะกราบนั้นนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้และจึงได้มหาบุริตลักษณะข้อนี้คือมีเนื้อหนูหนาในที่เจ็ดแห่งคือที่มือทั้งสองที่เท้าทั้งสองมีบ่าทั้งสองและที่คอลักษณะที่16ย่อมได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประณีตงอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังขะวัตถุทั้งสี่คือการให้สิ่งของวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นและความมีตนเสมอกันเพราะกราบนั้นนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้และจึงได้มหาบุริตลักษณะสองข้อนี้คือมีมือและเท้าอ่อนนุ่มมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาขาดลักษณะที่ห้าหกย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริสัทธ์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคนท่านย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคตจอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัตด้วยธรรมแนะนำชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะกราบนั้นนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบุริตลักษณะสองข้อนี้คือมีข้อเท้าอยู่สูงมีปลายขนช้อนขึ้นลักษณะที่7 14ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย
ชอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้บอกศิลปะวิทยาข้อประพฤติและลัทธิกรรมด้วยความเคารพด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้ได้รวดเร็วพึงปฏิบัติได้รวดเร็วไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาลนานเพราะกลับนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบุรุษลักษณะข้อนี้คือมีแข้งดังแข้งเนื้อลักษณะที่แปดย่อมได้วัตถุอันควรแก่สมณะเป็นองค์แห่งสมณะเป็นเครื่องอุปโภคแก่สมณะโดยเร็วชอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เข้าป่าหาสมณะพราหมณ์และสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสียอะไรไม่ควรเสียทำอะไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์แบบนานทำอะไรมีประโยชน์เป็นสุขแบบนานเพราะกรรมนั้นนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบุรุษลักษณะข้อนี้คือมีผิวละเอียดอ่อนทุลีไม่ติดอยู่ได้ลักษณะที่12ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาเครื่องปลื้มใจปัญญาแหลมปัญญาแหลมปัญญาแทงตรอกไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่าสองภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากแปดด้วยความแค้นแม้ชนเป็นอันมากว่ากล่าวเอาก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ขุ่นแค้นไม่แสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏทั้ง
อันมีเนื้อละเอียดอ่อนเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีกายดุจทองมีผิวดุจทองลักษณะที่11ย่อมเป็นผู้ได้ผ้าเปลือกไหมผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและห่มมีเนื้อละเอียดอ่อนชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้สมัยญาติมิตรสหายชาวเกิดผู้เฮิร์นห่างแยกกันแบบนานได้สมานไมตรีมันดากับบุตรบุตรกับมันดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทำความสามัคคีและพรอยชื่นชมยินดีด้วยเพราะกรรมนั้นๆ人情像草原广阔ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีคุยหฐานอวัยวะที่หลับซ่อนอยู่ในฝักลักษณะที่สิบย่อมเป็นผู้มีบุตรสาวกมากมีบุตรกล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่ำยีมิได้หลายพันย่อภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้สิ่งนี้ได้เป็นผู้ทำประโยชน์อย่างวิเศษในชนชั้นนั้นเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีสวดทรงดุจต้นไทรยืนตรงไม่ย่อกายลูกถึงขับได้ด้วยมือทั้งสองลักษณะที่19ย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มาก
ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือฮิริทรัพย์คือโอตัปปะทรัพย์คือการศึกษาสุตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาดอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ใคร่ต่อความเกื้อกูลใคร่ต่อความผาสุกใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าฉะไหนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจอด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการศึกษาด้วยความรู้ด้วยการเผื่อแผ่ด้วยธรรมด้วยปัญญาด้วยทรัพย์และเข้าเปลือกด้วยนาและสวนด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรภรรยาด้วยทาสกรรมกรและบุรุษด้วยญาติมิตรและพวกพ้องเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสามข้อนี้คือมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจสีหะมีหลังเต็มมีคอกลมมีลักษณะที่17 18 20ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงต่อสุขทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก็ตามก้อนดินก็ตามท่อนไม้ก็ตามสัตว์กระก็ตามเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีประสาทรับรสอันเลิศมีปลายขึ้นเบื้องบนเกิดและที่คอรับรสโดยสม่ำเสมอลักษณะที่21ย่อม
ค้อนควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้เช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหากุลิสลักษณะสองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุจตาโคลักษณะที่29-30ย่อมเป็นที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใครพอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันวางคิ้วขาวอ่อน
ำลีลัคนะที่13 31ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนเป็นปัจจัยใกล้ชิดคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อาสูรนาคนทันใกล้ชิดนาภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียดคือคำยุให้แตกกันคือไม่ฟังจากข้างนี้และไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายชนพวกนี้ไม่ฟังจากข้างโน้นและมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายชนพวกนั้นเป็นผู้สมานพวกแตกกันและส่งเสริมพวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นผู้ยินดีในการพร้อมเพรียงเพลินในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงเพราะกรรมนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุลิสลักษณะสองอย่างนี้คือมีฟันครบ40ซี่มีฟันสนิทไม่ห่างกันลักษณะที่23 25ย่อมเป็นผู้มีบริสัทไม่กระจัดกระจายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคนทันเป็นบริษัทไม่กระจัดกระจายดอภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากเพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมได้มหาปุลิสลัคนะสองข้อนี้คือมีลิ้นอันเพียงพอมีเสียงเหมือนพรหมพูดเหมือนนกกระวิกลักษณะที่27 28ย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคือภิกษุ
ันเอื้อเฟื้อเชื่อฟังต่อภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัตกล่าวเป็นวินัยกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เพราะกรรมนั้นครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาบุรุษลักษณะข้อนี้คือมีคางดุจคางราชสีห์ลักษณะที่22ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูคือราคะโทสะโมหะหรือสมณะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้ท้อภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดร่วมทำร้ายการปล้นการกันโชคเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบุริสลักษณะสองข้อนั้นคือมีฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามลักษณะที่24 26ย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารอันสะอาด晨曦向草原广阔，层层风雨不能阻隔。纵有云开日出时候，万丈阳光
照亮你我，真情像梅花开光，冷冷冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天走向你我。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫，一剪寒梅傲立雪中，只为一人飘香。爱我所爱，无怨无悔，此情长留。飘飘，北风萧萧，